ท่านคะเมื่อกี้ที่ท่านพูดถึงเรื่องว่าเราต้องรู้กิเลสแล้วก็รวบรวมกิเลสมาแล้วก็เหมือนกับพอเราเห็นอ่ะกิเลสมันอยู่ในจิตเราทีนี้เวลาเราจะฆ่ากิเลสให้ถูกต้องถูกตรงนะคะท่านที่ท่านใช้คำว่าระวังนะอย่าไปฆ่าให้มันถูกจิตแท้ๆอย่าไปฆ่ามั่วอย่าไปเหมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอปัญญาจากท่านว่าคือยังไงคะที่ไม่ให้ไปโดนจิตแท้ๆแล้วถ้าโดนมันจะมีผลยังไงคะมันทำให้พลังจิตมันลดลงหรือว่ายังไงคะตรงนี้พลังจิตลดลงได้ไงพลังจิตไม่ลดลงเห็นว่าพลังจิตในการฆ่าเกลที่พ่อท่านใช้คำว่าอย่าไปฆ่าโดนเนื้อจิตแท้อย่างเงี้ยค่ะคุณก็จะต้องมีปัญญาปฏิภาณแยกให้ออกว่าจิตแท้กับจิตที่มันเป็นกิเลสภาษาใช้ซ้ำกันว่าจิตแท้หรือจิตกิเลสหรือเราเรียกว่าเวทนาแท้แยกไปถึงเพราะงั้นเอาตัวจริงตรงที่ว่ากระทบสัมผัสจริงเป็นเวทนาเป็นความรู้สึกจริงคุณก็อ่านที่ความรู้สึกจริงๆนี่แหละความรู้สึกหรือความรับรู้รู้สึกจริงๆอันนี้แดงนะอันนี้ขาวนะต่างกันแน่ถ้าตัวขาวเนี่ยมันคือตัวแท้แดงนี่คือตัวปลอมตัวเก๊เวทนาเก๊คุณก็ต้องรู้ความต่างลิงคะของมันให้ออกมันต่างกันมากๆอย่างนี้มันก็รู้ง่ายพอมันจะไม่ใช่แดงอย่างนี้ที่จะมันลดแดงลงลดแดงลงลดแดงแดงแดงจนกระทั่งกลายเป็นชมพูจากชมพูอ่อนๆจนกระทั่งโอ้ชมพูกับแดงไอ้กับขาวเนี่ยมันเกือบจะเดียวกันเลยมันก็อยู่ที่ใครจะแยกออกหรือไม่ออกว่าอันไหนเป็นตัวจริงอันไหนเป็นตัวเก๊ขยายความถ้าเรามีค่าโดนจิตแท้มันจะเป็นไงเราคะมันก็โง่ดิจะไปฆ่ามันทำไมจิตแท้คนตัวธาตุที่มันตัวต้องอาศัยเท่านั้นเองกิเลสก็เข้าไปครองไปฆ่าตัวจิตแท้ก็คือคุณละเมิดไปฆ่าตัวที่จะมีพลังจิตแท้คือตัวรู้ตัวปัญญาตัวใช้งานคุณมากล้าตัวเองอ่ะกลายเป็นคนเสื่อมซึมกลายเป็นคนฆ่าตัวเองอ้าวคุณจะฆ่ากิเลสหรือคุณจะฆ่าตัวเองนะภาษาก็ใช้ได้แค่นี้อ่ะแล้วถามว่าเราจะทำยังไงคุณก็ต้องรู้เองของคุณต้องแยกจิตแท้กับแยกกิเลสให้ได้เพราะอาการที่จะรู้ความต่างระหว่างของแท้กับของไม่ใช่ของเก๋ของแท้กับของเก๋คุณจะรู้ได้คุณต้องมีตัวปัญญาญาณคมชัดอันนั้นของคุณเองคุณถามใครอื่นไม่ได้คุณต้องรู้ด้วยตัวเองไม่ได้รู้ได้ด้วยคนอื่นใครก็ช่วยคุณไม่ได้พระพุทธเจ้าร้อยองค์ก็ช่วยคุณไม่ได้คุณต้องตัวเองรู้ได้ตัวเองแล้วเราจะรู้ได้ว่าโอ้เป็นอย่างนี้เองแล้วก็ทำได้เองโดยที่คุณไม่ต้องเชื่อใครสุดท้ายแล้วโอ้ทุกอย่างมันตัวเราเองทั้งนั้นเลยอาศัยคนอื่นแนะนำอาศัยคนอื่นบอกทางพระเจ้าจะบอกเราได้แต่แค่บอกทางเท่านั้นทุนจะเดินเองคุณต้องเดินเองเราได้แต่บอกทางตัวเดินคุณต้องเดินเองก้าวเองไปเองไม่มีใครไปก้าวแทนไม่มีใครไปเดินแทนได้เลยเป็นแฟนก็ยังทำแทนไม่ได้แฟนแปลว่าอะไรรู้เปล่าแฟนแปลว่าไม่เอาแฟนแปลว่าไม่เอาแฟนคือแกว่งหน้าแฟนแปลว่าไม่เอาแฟนแปลว่าไม่เอาใครยังแฟนยังเอาแฟนอยู่ก็ยุ่งอ่ะแฟนแปลว่าไม่เอาเอาการเขาก็งงคือแม่นั้นก็ฝึกโดยที่ฆ่าสิ่งที่เราเคยชอบแรกๆก็คืออะไรที่ชอบเนี่ยฆ่าหมายความว่าต้องขัดใจนะขัดใจสิ่งที่เราต้องใจต้องขัดเราขัดไปเรื่อยเนี่ยนะเราขัดจนถึงที่สุดแล้วเนี่ยแบบแปลกๆเวลาขัดเนี่ยมันก็เหนื่อยนะในการทำเนี่ยแต่ในความเหนื่อยของเราเนี่ยมันจะ
ม่ได้เกิดบางมันเกิดพลังนะเหนื่อยขัดออกแล้วได้ยิ่งขัดออกได้เท่าไหร่ยิ่งพลังแรงยิ่งบางเท่าไหร่ยิ่งบางเท่าไหร่ยิ่งบางคือกระทั่งมันเหมือนเบาไปเลยเนี่ยคือสิ่งที่เราแต่ละช็อตเนี่ยมันยากมากมันยิ่งขัดอะไรที่เราเห็นว่าเราชอบเขาโผล่มาปั๊บเนี่ยนะแล้วเราเคยทำแบบนั้นมาก่อนเนี่ยต้องออกไอ้ตอนที่เราออกเนี่ยมันมีภาษามันมีของยั่วย้าวเข้ามาพี่เล็กมันก็เสริมไอ้ตัวนี้ค่ะมันก็คือไม่ใช่ว่าท้อนะแต่ว่าหมายความว่ามันต้องใช้พลังที่ค่อนข้างเยอะแล้วต้องทำกุศลเข้าไปด้วยนะคะไอ้ที่พูดนี่มั่วแล้วไอ้ที่พูดนี่มั่วแล้วบอกอะไรเป็นตัวเป็นเรื่องๆเป็นอันๆในพูดในมั่วแล้วคุณมาพูดจะมั่วนี่ยังเป็นแบบเก่าที่คุณพูดมาเรื่อยๆนะจะชานะเนี่ยเอาไปเอามาเนี่ยค่ะคุณต้องจับตัวให้มั่นต้องจับตัวให้มั่นไม่ใช่มั่วอย่างเงี้ยมั่วมันรู้มากยังมั่วเนี่ยความหลงสิ่งรู้แล้วรู้มากแล้วก็มันเลยมากลบเนื้อแท้ที่เราจะต้องกระทำให้แก่ตนเองจับมั่นขั้นตายในตัวกิเลสที่จะต้องจัดการกับกิเลสเนี่ยแม้ตัวเดียวก็ต้องเอาตัวเดียวนี่ให้ตายซะก่อนถ้ายังไม่ตายแล้วก็ไปมั่วตัวอื่นไปรู้โอ้เห็นหน้ากิเลสอีตัวเองมันหลงกิเลสมันดึงไปหมดเลยแล้วคุณก็เลยไม่มาฆ่าตัวกิเลสตัวที่คุณรู้ชัดแล้วหยาบที่สุดเอาก่อนคุณไปทำตัวนี้ให้เป็นลำดับตัวหยาบก่อนตัวที่คุณจับได้ว่าตัวนี้จะเอาก่อนไม่งั้นนะสับสนเราก็ฝึกตัวนั้นก่อนเคลียร์ตัวใช่ไหมก็ได้จะเอาเชิงนั้นก็ได้หรือตัวที่สมควรมันหยาบมันตัวนี้ตัวรวนหนักตัวอื่นๆก็กระไรเอาไว้ก่อนแต่ตัวนี้เอาก่อนสำคัญปั้นบายมันตัวนี้มันก็ต้องเอากับตัวนี้ก่อนให้ได้อันนี้ก็ต้องเป็นปฏิภาณส่วนตัวให้รู้ว่าเราจะทำตัวไหนก่อนของใครของมันมันไม่เหมือนกันนี่กิเลสใครกิเลสมันแต่มันต้องทำกุศลในหมู่คนดีมันถึงจะได้เห็นชัดถูกไหมจ๊ะก็ต้องอยู่กับหมู่คนอยู่กับอะไรต่างๆอีกแล้วไปเรื่อยนี่ถ้าอยู่ภายนอกเนี่ยโอกาสที่จะมองเห็นตัวนี้มันยากเพราะว่ามันจะต้องเสียพลังค่อนข้างเยอะไปเรื่อยแล้วกำลังมาเจอพ่อครูบอกไงนี่เอาคำสอนแล้วพ่อครูช่วยบอกไปแล้วจริตเป็นแบบนี้บอกไปแล้วแต่ว่าไม่เข้าใจดีกว่าจริตเป็นแบบนี้พอไปปั๊บก็ไปอีกต้องไปนี่จริตปริวิตรกับจริตเยอะไปนะเพราะฉะนั้นจะ80อสงไขยมหากับเนี่ยพยายามสรุปเข้ามาเป็นเรื่องๆเป็นตัวกิเลสของเราอย่าไปอยากรู้ทำให้จริงกิเลสตัวของเรานี่ทำให้จริงอย่าไปอยากรู้คนอื่นจะเก่งกว่าเราคนอื่นจะไปก่อนเราคนอื่นจะอะไรก็เรื่องของเขาของเรานี่ต้องจัดการของเราให้ดีไม่งั้นไปหลงความรู้เนี่ยแม่ไม่รู้จะพูดยังไงผู้ที่หลงความรู้เนี่ยมันก็แม่จะพยายามค่ะแต่เขาคอยมันอร่อยเหมือนกันนะความรู้อ่ะโอ้โหก็เห็นใจเหมือนกันนะก็เข้าใจแต่ว่ามันจะไม่หลงความรู้เอาความจริงตัวกิเลสให้ได้ทำกิเลสไปให้รู้ก่อนไม่ต้องไปรู้มากนะถ้าจะว่ากันตรงๆนะก็คือลดการศึกษามาอ่านจิตอ่านกิเลสอ่านจิตอ่านกิเลสจัดการกับกิจจิตจัดการกิเลสให้มากการศึกษาลดได้แล้วรู้มากยากนานเนี่ยมันเลยปัญหามันรู้มากมันไม่ไหวเสียเวลาเนี่ยมันจะกลายเป็นวิตกจริตหาแล้วมั้งยังจะยากนานเจ็ดโมง32นาทีแล้วปัญหานอกเลยปัญหาจะเลยเวลาได้ทางก็ท่านขยายวันนี้แล้วครับมีกำลังใจมากขึ้นครับดีพยานาสู้กับกิเลสพอดีก็เห็นตัวตัวไรๆพวกตัวเยอะๆเยอะๆของพวกคืนทีพวกนี้ที่พอข่าวพวกกูไปก็เห็นพวกอาการพวกนี้เยอะๆไปหมดเลยครับก็มีกำลังใจที่จะถอนมันตั้งใจจะภาพเปลี่ยนต่อครับอ้าว